ผลวิจัยระดับภูมิคุ้มกันหลังฉีดสลับชนิดซิโนแวคกับแอสตราเซเนกาคนที่ฉีดแล้วรีบเช็คด่วนนายแพทย์สุภกิจสิริลักษ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เปิดเผยงานวิจัยของการฉีดวัคซีนแบบสลับจากการตรวจภูมิคุ้มกันแบบภาพรวมรวมถึงการฉีดกระตุ้นเข็มที่3ซึ่งร่วมกับศิริราชพยาบาลโดยใช้ไวรัสสายพันธุ์จริงที่กำลังระบาดในประเทศไทยคือสายพันธุ์เดลต้าหรือสายพันธุ์อินเดียทำการทดสอบโดยวิธีมาตรฐานที่ยอมรับกันทั่วไปซึ่งต้องปฏิบัติในห้องชีวนิรภัยระดับ3เพื่อความปลอดภัยทั้งนี้เพื่อหาค่าที่ไวรัสสายพันธุ์เดลต้าถูกทำลาย 50% โดยแอนติบอดีที่เกิดขึ้นหลังฉีดวัคซีนพบว่าระดับภูมิคุ้มกันในกลุ่มต่างๆหลังการได้รับวัคซีนครบโดส2สัปดาห์ต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้ามีค่าเฉลี่ยภูมิคุ้มกันที่สามารถลบล้างฤทธิ์ไวรัสโดยได้พบว่าการให้วัคซีนสลับแบบซิโนแวคกับแอสตราเซเนกามีภูมิคุ้มกันสูงกว่าการให้วัคซีนซิโนแวค2เข็มและเทียบเท่ากับการให้แอสตราเซเนกา2เข็มแต่ใช้เวลาสั้นลงทั้งนี้ไม่แนะนำให้ฉีดแอสตราเซเนกาเข็มแรกและตามด้วยซิโนแวคส่วนการกระตุ้นเข็มที่3ด้วยแอสตราเซเนกาคือ2เข็มแรกเป็นซิโนแวคสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันเพิ่มมากขึ้นถึง11เท่าในขณะที่กระตุ้นเข็ม3ด้วยซิโนฟาร์มที่เป็นวัคซีนเชื้อตายเหมือนกันให้ภูมิคุ้มกันสูงเพียง 2.5 เท่ามาต่อกันที่ระดับภูมิคุ้มกันจากการที่ได้ติดตามผู้ที่ได้รับวัคซีนทำการศึกษาผู้ที่ได้รับวัคซีนซิโนแวค3สัปดาห์โดยได้รับเข็ม2เป็นแอสตราเซเนกาทั้งหมด125รายชาย61หญิง64อายุเฉลี่ย40ปี 18-60 ปีพบว่าระดับภูมิคุ้มกันซิโนแวคบวกแอสตราเซเนกาเฉลี่ยที่716ซิโนแวคกับซิโนแวคเฉลี่ยที่117แอสตราเซเนกากับแอสตราเซเนกาเฉลี่ยที่207ส่วนผลข้างเคียงภายหลังการฉีดวัคซีนสลับ2เข็มพบว่ามีไข้ร้อยละ66ปวดศีรษะร้อยละ33อ่อนเพลียไม่มีแรงง่วงซึมร้อยละ28ใกล้เคียงกับอาการการฉีดแอสตราเซเนกา2เข็มเป็นการศึกษาที่สนับสนุนมติของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติและกระทรวงสาธารณสุขกำลังติดตามประสิทธิผลของการฉีดวัคซีนสูตรนี้อย่างใกล้ชิดขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์.com